รัชกิจจาประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินคราวที่19ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนวันที่27กรกฎาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่19ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่18ออกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2565นั้นโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้กลับมาระบาดรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเนื่องจากได้เกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5ซึ่งระบาดได้เร็วขึ้นและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นประกอบกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงแม้จะเร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหากไม่ครอบคลุมการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปลายของไตรมาสที่3ของปี2565ประกอบกับองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคระบาดใหญ่ดังนั้นจึงคงมีความจำเป็นและจะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แบบบูรณาการเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวนึงสำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายน2565ประกาศณวันที่27กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ